ไปนะเพราะว่าไปตามกฎหมายก็มีกฎหมายอยู่แล้วให้เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการไปตามกฎหมายนะตรงนี้เขารายงานมาเบื้องต้นไหมคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขายังไม่รายงานนะเราจะพิจารณาเรื่องอาวุธที่ติดตัวประจำกายไหมคะว่ามันจะป้องกันยังไงไม่ให้เอาใช้อาวุธที่มีติดตัวมาใช้ยุ่งคนมาพกปืนเราไม่รู้ว่าใครพกกันนะนะก็ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของที่นั่นเขาจะต้องตรวจสอบการเดินทางเข้ามาทำงานนะก็เป็นเรื่องของหน่วยงานนะจะหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำไหมครับท่านป้องกันยังไงอ่ะบอกมาดิบอกมาจะให้ทำยังไงบอกมาเลยบอกมาเลยโถท่านเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเองค่ะเดี๋ยวไปดูประเทศ